ครับนี่อันนี้ลูกเจ้าของร้านใช่ไหมครับค่ะอ๋อชื่อว่าร้านครัวต้นโดนซีฟู้ดอ๋ออยู่ตำบลอะไรป่ะตำบลกระน้ำหน้าฟังขาไปหัวไส้นะอ๋อก็เปิดขายทุกวันไหมครับเปิดขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่มอ๋อสองทุ่มก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับนี่ครับบรรยากาศที่ร้านชื่อครัวต้นโดนซีฟู้ดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่ครัวต้นโดนซีฟู้ดนะครับก็มีขายอาหารด้วยครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศก็ที่นั่งอะไรก็สบายดีครับบรรยากาศมีที่นั่งอะไรสบายนี่ครับตอนนี้ก็รอกับปัดอยู่ครับก็สั่งเมนูง่ายๆครับเพราะว่ากินพวกน้ำหวานมาเยอะแล้วอิ่มแล้วก็กินข้าวนิดหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงบรรยากาศดีครับติดชายทะเลนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็รอข้าวผัดอยู่นะครับก็กินง่ายๆครับมาคนเดียวกินน้ำหวานอะไรมาเยอะแล้วครับก็หาข้าวกินแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวนี่ครับชื่อว่าครัวต้นโดนซีฟู้ดนะครับอยู่ฝั่งขาไปอำเภอหัวไซนะครับน่าจะแถวบ้านอะไรเนี่ยใกล้ๆบ้านลำซับครับข้าวผัดสั่งจานเล็กครับโอ้น่ากินนี่จานนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย50 บาทอ๋อครับน่ากินนี่ครับก็จานนี้50 บาทครับนี่ครับได้มาแล้วครับข้าวผัดรวมมิตรบรรยากาศชายทะเลริมชายทะเลนะครับข้าวผัดใช่ค่ะบัตรรวมเป็นนะครับ50 บาทก็ตามร้านซีฟู้ดชายทะเลก็ถือว่าไม่แพงครับครัวต้นโดนซีฟู้ดนะครับถ้ามาหลายคนนี่ก็สั่งเป็นอาหารทะเลก็จะอร่อยกว่านะก็พวกปลากระพงพวกส้มตำพวกมีหลายอย่างครับเมนูThank you.
จานก็โอเคครับอร่อยดีทะเลครับให้ดูนี่ครับบรรยากาศดีครับกินข้าวริมชายทะเล